ตอนนี้นะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุไหงโกลกปลายทางกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับวันนีขึ้นจากบ้านโป่งนะฮะที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะวันนี้ถือว่ามีจำนวนผู้โดยสารค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเร็วขบวนนั้นจะสองนะครับผมจากที่บ้านโป่งไปแล้วจะถึงรับส่งผู้โดยสารสถานีเราขอประทบการยานในทางเรียบรับต่อไปครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุไหงโกลกไปทางกรุงเทพนะครับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางนะครับ 1,143 กิโลเมตรนะครับตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับแล้วก็จะไปหยุดให้บริการชั้นบริษัทนะครับที่สถานีนครปฐมสถานีสารยาเป็นสถานีต่อไปกิโลเมตรจากต้นทางถึงปลายทาง